หนุ่มสั่งชานมไข่มุกมากินกับต้องสะพึงเมื่อได้ของแถมเป็นสิ่งนี้เมื่อวันที่26กรกฎาคมได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชวนขนลุกเมื่อเขานั้นได้สั่งชานมไข่มุกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งมารับประทานแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทางร้านแถมมาให้นั้นถึงกับอ้วกแทบพุ่งกันเลยทีเดียวโดยเขานั้นได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ากินชานมไข่มุกแต่มีจิ้งจกแถมมาด้วยโดนปั่นแบบละเอียดเลยที่รู้เพราะเคี้ยวไข่มุกอยู่ดีๆแล้วรู้สึกเคี้ยวไม่ขาดเลยคายออกมาดูดีๆเท่านั้นแหละเทออกมาดูแล้วเอาไปล้างดูเป็นเศษเนื้อจิ้งจกตามในภาพงานนี้ทำเอาผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายว่าเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์และชวนน่าขนลุกไม่น้อยเลยทีเดียว